พี่หายไปไหนสามีมงมารีหายไปอ่ะโอ้ล่ะล่ะนี่คิดสั่งสายใหม่มาเรียกเอาเวนูอาปาปิยองเวอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบล็อกนี้คริสจะพาเพื่อนๆออกไปตะเล็ดตะแต่นอกบ้านนะคะเพราะว่าดูสิคะท้องฟ้าสดใสอากาศดีๆนะคะวันนี้มีแดดค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ชาวมักเซยเยอร์มากเลยนะคะที่ทางรัฐบาลไม่ประกาศล็อกดาวน์เมืองมักเซยค่ะเพราะฉะนั้นวีคเอนด์นี้เสาร์อาทิตย์นี้พวกเราสามารถออกนอกบ้านได้อย่างต้องปฏิบัติตามกฎนะคะโอเคเซปาร์ตี้ไปกันเลยไปท่องเมืองมักเซยกันค่ะนี่คริสมาอยู่ตรงเอสการ์ดโบเรรี่วิและเราก็ต้องมาทานไอศกรีมตรงนี้ก่อนนะคะติดกับเอสการ์ดโบเรรี่แม็กซี่โบคือโอ้ล่ะล่ะโอเคเราได้ไอศกรีมแล้วมาทานไอศกรีมเจลาโต้ค่ะคริสชอบกินมากเลยบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของเด็กๆชาวเอ็กซ์ตรีมค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นไหมคะจะเป็นแบบที่ปีนผาของเด็กๆ เดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนนะคะไปดูลานสเก็ตนะคะที่วัยรุ่นแถวนี้รวมทั้งเด็กเล็กจนถึงเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะเขาจะมาสเก็ตกันค่ะกำลังคริสพาไปดูค่ะค่ะเพื่อนอันนี้คริสมาอยู่ที่ลานสเก็ตบอร์ดแถวบ้านแล้วนะคะชื่อEscape Bokrori ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะพามาดูฝีมือเด็กๆที่นี่กันเขาสเก็ตกันตรงนี้จะเป็นแบบบ่อเล็กๆสำหรับคนเพิ่งเริ่มหัดเนาะแบบตัวน้อยๆเขาก็จะมาเล่นเหมือนคนหัดเริ่มเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบ่อใหญ่หน่อยทุกคนก็จะแบบว้าวตรงนู้นเลยบ่อใหญ่มีบ่อใหญ่ทั้งหมด3บ่อนะคะดูสิดูเดี๋ยวดู2คนนี้โชว์นะตัวน้อยเดียวว้าว
ก็พาทุกคนมาที่เอสกันเบอร์เรอรี่นะคะที่เด็กเอ็กซ์ตรีมต่างๆตั้งแต่ตัวเล็กมากๆเลยนะคะยังดูดจุกอยู่นะคะก็ยังมาสเก็ตกันที่นี่ค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คลีสกับคุณพี่ออกมาเดินหลับแดดแสงแดดค่ะสามารถถอดแมสได้นะคะเพราะว่ารอบๆตัวเราไม่มีใครอากาศเย็นมากเลยแต่ดีมากเลยนะคะที่มีแสงแดดวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันชิลๆค่ะที่คริสและคุณพี่ก็ออกมาข้างนอกนะคะยังไงเราก็ชาวมักเซเยอร์ค่ะหนีไม่พ้นท้องทะเลนะคะนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่คุณพี่หายไปไหนหรอสามีมงมารีหายไปอ่ะโอ้ล่ะล่ะค่ะเพื่อนๆมาเดินอาบแดดกับคริสนะคะตอน4โมงเย็นแล้วก็มาดูบรรยากาศกันค่ะมาค่ะมาเที่ยวหมักเซยกันประโยคนี้แปลว่าทุกคนดูคลิปจนจบแล้วค่ะ